เต้มาค่ะสวัสดีค่ะอัครพลโกสวัสดิ์นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือเรียกง่ายๆว่าดีเจหัวโป่งนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะว่าอยู่กับดีเจหัวป้อค่ะโอเคโอเคเย้เรามีสาระดีๆบทเพลงมากมายมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะจะพูดคุยนะกับเราได้ทุกเรื่องทั้งปัญหาหัวใจก็ได้นะคะแต่ดีเจไม่ค่อยจะสั่นทัดนะฮะสำหรับวันนี้นะคะเรามีบทเพลงเพราะๆซึ้งๆเหมาะแก่คนที่กำลังอกหักหรือมีปัญหาหัวใจอยู่เลยนะคะกับเพลงของสองสาวนะสาวนิวกับสาวจิ๋วและสวยเวอร์นะสาวเสียงใสสองคนนะคะโอเคเย้กับเพลงนี้นะคะเพลงไม่รักไม่ต้องไปฟังกันดีกว่านะคะแล้วช่วงหน้านะคะเราค่อยมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับดีเจหัวโป่งนะคะคืนไหนที่ต้องลบเธอจากสมองความทรงจำข้างในมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแลพอฟังเพลงนี้แล้วนะคะสาวเวอร์จบไปอีกหนึ่งบทเพลงนะคะกับเพลงของสาวนิวสาวจิ๋วเนาะกำลังฮิตมากเลยนะคะไม่เอารักไม่ต้องนะฟังแล้วเศร้าแทนคนที่กำลังอกหักอยู่จริงๆเลยนะคะแต่อย่าเสียใจไปนะคะอกหักซีดีเป็นโอกาสของเรานะคะที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหันมาดูแลตัวเองหันมาดูแลสุขภาพที่สำคัญนะคะเปิดโอกาสให้เจอคนใหม่ด้วยซับเวอร์ค่ะอ่ะแล้วมาถึงช่วงนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องสุขภาพนะช่วงนี้อากาศบ้านเรานะคะแปรปรวนนะคะมากมายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวตกนะโอเคโอเคเย้ตดอารมณ์เสียทำให้นะท่านผู้ฟังทุกท่านนะไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดเป็นลมเป็นแรงนะคะเราทางเรานะเป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกท่านมากค่ะก็เลยไปเสาะหาสืบหาวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับที่ช่วยทำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมากมายเลยนะคะเขาว่ากันว่าถ้าเรารับประทานวิตามินซีทุกวันนะคะไม่มากไม่น้อยในปริมาณที่พอดีพอดีสัก 1,000 มิลลิกรัมหรือถ้าเราวัดไม่ได้พูดถึงเนื้อแบบพอพูดถึงเรื่องอกหักเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะคะดีเจหัวโป่งเนี่ยลิ้นพันกันค่ะอ่ะนอกเรื่องพูดต่อเขาบอกว่าถ้าทานวิตามินซีทุกวันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะ
ทั้งจากวิตามินซีที่ได้จากการสังเคราะห์ที่เป็นซื้อของพวกยี่ห้อต่างๆนะคะหรือไม่ก็เป็นแบบที่มาจากผักผลไม้ง่ายๆใกล้ตัวนะครับทานผักทานผลไม้ทุกวันนะฮะก็ได้รับวิตามินซีแค่นี้ก็ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ถึงมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะฮะดีเจหัวโป้งก็มีบทเพลงเพราะๆจากหนุ่มหน้าใสนะคะเซเวอร์คนนี้นะคะจริงๆหนุ่มแกงส้มของเราค่ะจากเวทีเดือดสตาร์ทั้งกับเพลงนี้นะคะเพลงหัวใจจะวายนะคะไปรับฟังกันดีกว่านะคะกับเพลงของหนุ่มแกงส้มนะคะI'm not the one.